ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีสินค้านะคะมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนะคะเพื่อที่จะช่วยดูแลเรื่องระบบประสาทนะคะเรียกว่ามาเพียบเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิตามิน B ว่าด้วยเรื่อง B หลายแหล่มากก็เลยต้องเรียกน้องเป้มาเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟอรีเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่เข้าเขาก็คือมีวิตามินบีช่วยเรื่องเน็บชาค่ะยังไงบ้างพอพูดถึงเน็บชามันก็ต้องเป็นวิตามิน B1 ค่ะหรือชื่อทางภาษาอังกฤษหรือชื่อวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าไทอะมีนนะคะเวลาเราไปหาชื่อข้างหลังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะบางคนก็เขาก็จะไม่เขียนว่าเป็นวิตามิน B1 จะหาคำว่าไทอะมีนก็ได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามิน B1 เป็นองค์ประกอบไปกระจัดมาให้ดังนี้นะคะโคลีน B ตัวแรกเลยตัวนี้ชัดเจนเลยแน่นอนมีทั้งโคลีนและวิตามิน B มาเป็นซีรีส์เลยค่ะวิตามิน B1 ก็รวมอยู่ในนี้ค่ะนะคะเมื่อเรารับประทานโคลีน B ไป1เม็ดก็จะได้รับวิตามิน B1 ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายใน1วันคือจัดมาให้แล้วเลยค่ะมีคนถามว่าทาน2เม็ดได้ไหมจะเกินหรือเปล่าวิตามิน B อื่นๆจะไปสะสมในร่างกายไหมนะคะคำตอบก็คือวิตามิน B เป็นวิตามินที่ละลายน้ำนะคะเมื่อเราดื่มน้ำเข้าไปนะคะเขาก็จะสามารถละลายแล้วก็ออกมาคือมันไม่มีการสะสมสามารถละลายแล้วก็ขับออกตามระบบปัสสาวะได้ตามในส่วนที่ดูดซึมไปใช้ก็ดูดซึมไปใช้ในส่วนที่เกินความจำเป็นก็สามารถขับออกทางปัสสาวะได้เพราะว่าละลายน้ำเพราะฉะนั้นไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่ามีข้อห้ามไหมคะพี่เป้แบบว่าคนเป็นโรคอะไรไหมทานไม่ได้สำหรับโคลีน B เป็นอาหารเสริมหนึ่งในกลุ่มของอาหารเสริมพื้นฐานที่สามารถทานได้ทุกคนทานได้ทุกวัยแม้ป่วยอยู่ก็ทานได้เพราะว่าคนป่วยก็ยังสามารถต้องการก็ยังมีความต้องการวิตามิน B อยู่นะคะแล้วก็โคลีนก็จะเข้าไปช่วยในการเสริมสร้างของระบบประสาทนะคะเสริมสร้างระบบของสมองการคิดต่างๆการเรียนรู้การจดจำแล้วก็โคลีนยังมีอีกหนึ่งประโยชน์ที่อาจจะบางคนลืมไปก็คือเป็นตัวที่ช่วยในการขับไขมันออกจากตับนะคะลดไขมันพอกตับอะไรพวกนี้มีงานวิจัยว่าช่วยลดไขมันพอกตับได้ทั้งในสัตว์ทดลองแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายค่ะเจ้าตัวโคลีน B เนี่ยค่ะเด็กเล็กสามารถทานได้ไหมคะเช่นสัก 4-5 ขวบ 6 ขวบเริ่มเรียนหนังสืออย่างเงี้ยควรทานตัวนี้ไหมคะค่ะก็ในสำหรับเด็กเล็กๆนะคะก็อาจจะทานตัวเป็นโคลีนคิดเติมโคลีนค่ะทานเบรนนี่ที่เติม DHA ช่วยในการบำรุงสมอง2ตัวนี้สำคัญมากสำหรับเด็กะนะคะแต่ว่าเมื่ออายุ12ปีขึ้นไปค่อยหันมาทานตัวที่อยู่ในรูปแบบแคปซูลค่ะค่ะก็เรียกว่าน่าจะเหมาะสมมากกว่าค่ะนะคะอ้าวแล้วเดี๋ยวนะก่อนนอนเอาพร้อมอาหารหลังอาหารอะไรยังไงความจริงช่วงเวลาเนี่ยเราไม่ฟิกค่ะขอให้ได้ทานใน1วันแต่หลังอาหารก่อนอาหารแล้วแต่ได้หมดแต่โอเคค่ะก็อาจจะเป็นหลังอาหารก็ได้ค่ะนะคะเนื่องจากว่าเขาก็สามารถดูดซึมได้ปกติมันยังไม่มีงานวิจัยว่ามีอาหารแล้วจะรบกวนการดูดซึมนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกตัวเนี่ยเขาเป็นเหมือนเสมือนอาหารค่ะก็สามารถทานพร้อมอาหารได้เลยเรียกว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะอ้าวตัวต่อมาค่ะน้องเป้อีกตัวนึงที่มีวิตามิน B ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายใน1วันนะคะก็คือซุปเปอร์วิต M กับซุปเปอร์วิต W นี่เองสองตัวนี้เลยใช่ค่ะแตกต่างกันยังไงคะพี่เป้สองตัวนี้ค่ะซุปเปอร์วิตที่น้องมิ้นถืออันนี้คือซุปเปอร์วิต M นะคะค่ะเป็นวิตามินสำหรับคุณผู้ชายนะคะทั้ง2ตัวมีปริมาณวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณที่เท่ากันแต่ว่าเราจะมีตัวที่เติมเต็มเข้ามาะนะคะอย่างของผู้ชายเมื่อกี้เราจะเติมเต็มด้วยไลโคปีนนะคะเป็นสารสกัดจากมะเขือเทศซึ่งดังมากๆเลยะนะคะแล้วก็ไลโคปีนเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากให้กับคุณผู้ชายสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือซุปเปอร์วิต W ขวดสีขาวที่น้องมิ้นถือไปเมื่อกี้นะคะเราก็จะเติมเต็มด้วยสารไอโซฟลาโวนจากจมูกถั่วเหลืองนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมให้กับคุณผู้หญิงอ๋อมันก็เลยเหมาะกับคุณผู้หญิงคราวนี้ปริมาณของทั้งวิตามินแล้วก็เกลือแร่เนี่ยค่ะของทั้ง2สูตรเนี่ยเป็นปริมาณที่เราต้องการต่อวันถูกไหมน้องใช่ค่ะก็คือเขาเรียกว่าไทย FDA หรือ อย. ไทยเนี่ยเขากำหนดมาว่าอย่างน้องมิ้นต้องการวิตามิน B เท่าไหร่เขากำหนดมาอย่างนี้ปุ๊บทางโรงงานเราก็ใส่ไปในปริมาณที่
ขากำหนดเลยใน1เม็ดหมายความว่าน้องมิ้นทานตัวนี้เข้าไป1เม็ดนะคะน้องมิ้นจะได้วิตามินในปริมาณที่อย.กำหนดว่าคนไทยต้องการอย่างนี้คือต้องเป็นวัยอย่างเราหรือเปล่าพี่เป้ที่ทานตัวนี้ได้หรือว่าวัยเด็กๆก็ทานได้เหมือนกันคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะคิดจากวัยตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปค่ะค่ะเนื่องจากว่ามีหนึ่งก็คือการเติบโตของร่างกายอยู่ในวัยที่เขาเรียกว่าเจริญเติบโตเต็มที่แล้วแล้วก็มีความสูงมีน้ำหนักในร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยได้กำลังได้เนาะค่ะก็สามารถรับประทานได้วันละ1เม็ดใช่ค่ะกินสลับสูตรกันได้มั้ยได้วันนึงกินซุปเปอร์วิตเอ็มหรือเดือนนึงกินซุปเปอร์วิตเอ็มนะคะกินกันทั้งบ้านนะคะซื้อมา3ขวดกินกันทั้งบ้านได้แล้วก็ต่อมาก็กินซุปเปอร์วิตดับเบิ้ลยูก็ได้ค่ะเพราะว่าสมมุติว่าผู้หญิงได้รับไลโคปีนเข้าไปนะคะแต่ไม่มีต่อมลูกหมากให้ดูแลใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็สามารถดูแลเรื่องของผิวพรรณมีประโยชน์ด้านอื่นๆนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้พี่เป้คะแล้วหนีทานช่วงเวลาไหนดีที่สุดถ้าเป็นตัวนี้ค่ะก็เช่นกันกับโคลินบีก็คือทานหลังอาหารพร้อมอาหารหรือว่าบางคนลืมแล้วก็เอาตั้งไว้หัวนอนแล้วก็ทานก่อนนอนก่อนนอนก็ได้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเราก็ลืมไปเรามัวแต่ไปเติมอะไรที่มันพิเศษเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยขาดไม่ได้เลยคือต้องเติมทุกวันใช่ไหมน้องเป้มันเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยซูเปอร์วิตแต่ไปอยู่กับซูเปอร์วิตเอ็มเนี่ยเรียกว่าเป็นต้องกินอ่ะคือเป็นตัวพื้นฐาน1ตัวที่จะต้องรับประทานเข้าไปเลยทีเดียวอยู่รวมเช่นเดียวกันกับโคลินบีที่ไม่ว่าจะเป็นคนป่วยอยู่หรือว่าคนปกติอย่างพวกเราก็ทานได้นะคะเป็นอาหารเสริมพื้นฐานที่ทุกคนต้องทานแต่มักว่าเหมือนคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดว่าพื้นฐานอะไรที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมันไม่เล้าใจต้องเอาแบบเจาะจงไปใช่แต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดตึกพื้นฐานมันไม่ดีอ่ะมันก็ล้มแล้วก็สั่นคลอนได้ง่ายร่างกายของเราก็เช่นกันการเติมพื้นฐานเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ถูกที่สุดเพราะว่าถูกหมายถึงว่าราคาเนี่ยเบาที่สุดเพราะถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีร่างกายเราก็จะเริ่มโอนเอ็นเหมือนตึกที่โอนเอ็นไม่แข็งแรงปุ๊บเราก็ต้องไปรักษาที่ปลายเหตุซึ่งแพงกว่าค่ะค่ะค่ะนอกจากโคลีแล้วนอกจากตัวซูเปอร์วิตแล้วตัวต่อมาค่ะน้องเป้เมื่อกี้2ตัวเป้เติมวิตามิน B แบบครบวงจรเติมวิตามิน B ในหลายๆตัวซึ่งมีวิตามิน B1 เป็นหนึ่งในนั้นนะคะอีก2ตัวที่เป้จะแนะนำเขาก็จะเน้นวิตามิน B1 เลยอ๋อเน้นๆค่ะอย่างตัวนี้สมาร์ตี้เซซามี่ค่ะเลยค่ะเลยเป็นซองเป็นเครื่องดื่มชงเป็นเครื่องดื่มชงงาดำของเรานะคะบางคนก็คิดว่าเอ๊มีแต่งาดำมีแต่แคลเซียมมีการเสริมแคลเซียมหรือเปล่านะคะแต่ที่สำคัญก็คือเรานี่หน้าซองเขาก็เติมเห็นแล้วพี่เป้หน้าซองเต็มเลย B1 B2 B6 B12 เรียกว่าทุก B ใช่มีวิตามิน D ด้วยนะอยากบอกเพราะว่างาดำเนี่ยเขาให้แคลเซียมค่ะนะคะวิตามิน D ก็ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมนะวิตามิน B1 ก็ช่วยในการเรื่องป้องกันของโรคเหน็บชาค่ะคุยกันไปใช่ B2 ป้องกันปากนกกระจอกค่ะค่ะ B6 B12 ก็ดูแลเรื่องของระบบประสาทนะคะคือไม่ใช่เพียงแต่เครื่องดื่มที่ชงแล้วให้พลังงานแล้วก็ดื่มไปแล้ว อร่อยเท่านั้นนะคะก็ยังเสริมวิตามินต่างๆที่เป็นพื้นฐานของร่างกายได้ด้วยแอบอ่านแล้วมันมีแบบข้าวกล้องหอมนิลงอกบดด้วยค่ะแปลว่าเวลาชงแล้วมันจะมีเขาเรียกว่ามีเนื้อของข้าวของเครื่องดื่มอยู่ถูกไหมใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆสีเทาๆค่ะนะคะแล้วก็จะมีเม็ดงามีข้าวคือเราสามารถชงดื่มร้อนๆอุ่นๆนะคะกินข้าวเช้านะพี่ว่าน่าจะเวิร์กคือบางคนบอกว่าแทนที่จะไปติดแบบกาแฟที่แบบใส่นมเยอะๆหรืออะไรอย่างนี้นะเราอาจจะมาลองทานตัวนี้ดูด้วยก็ได้ใช่ตอนนี้ฟังชั่นนอลฟู้ดมาแรงมากคือเหมือนกับว่าเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มที่เติมคุณค่าทางสารอาหารลงไปที่เติมวิตามินลงไปอย่างเช่นตัวสมาร์ตี้ไซซามินี่ตอบโจทย์คืออร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยบางคนเอาไปแช่ตู้เย็นทำเป็นไอติมไอเดียก็ดีเหมือนกันนะน้องเป้ค่ะวันนึงมันกินได้กี่ซองแล้วอ้วนไหมอ่ะตัวนี้เนื่องจากว่าเขาก็มีส่วนประกอบของสารที่ให้พลังงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่ควบคุมน้ำหนักจริงๆเนี่ยก็วันละ1ซองก็ให้ได้พลังงานได้สารอาหารที่เรียกว่าโอเคนะคะแต่ว่าจะทำให้อ้วนไหมถ้าเทียบกับคุกกี้1ชิ้นเทียบกับข้าวเหนียวมะม่วงปลาท่องโกจิ้มนมข้นหวานก็คือไม่เท่าหรอกไม่เท่าใช่ไหมน้องมิ้นก็รู้ไม่เท่าหรอกนะคะวันนึงก็ถ้าทานประมาณสัก
3-4 ซองเนี่ยก็ไม่ได้มากเกินไปสารอาหารที่มีอยู่เขาก็สามารถดูดซึมเข้าไปใช้แล้วก็ขับออกได้ตามปกติค่ะไม่อันตรายแต่ว่าก็เรียกว่าเลือกรับประทานตามความเหมาะสมแล้วกันพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องๆเด็กๆที่เหมือนตอนเช้าต้องตื่นเช้ารีบไปเรียนหนังสือนะน้องมิ้นพี่ว่าเวิร์กมากเลยนะคือเหมือนชงน้ำร้อนแล้วก็ทานได้เออแล้วก็มันก็เขาคือพี่มีความรู้สึกมันมีเนื้อของข้าวมันน่าจะอยู่ท้องอย่างงี้ไงเด็กๆก็ไปเสิร์ฟไม่ก็ทานคู่ขนมปังอะไรอย่างงี้แซนด์วิชได้น่าจะเวิร์กอยู่เอาล่ะตัวสุดท้ายค่ะน้องเป้นะคะอันนี้ชัดๆอันนี้แบบเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะหลายๆคนเคยท่องว่า B1 ข้าวซ้อมมือนะคะตัวนี้เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ 100% นะคะก็จะมีส่วนประกอบของวิตามิน B อยู่นะคะก็สามารถทานแล้วก็เสริมวิตามินเข้าไปก็ได้ในคนที่เป็นโรคเหน็บชาค่ะข้าวง่ายมากไม่ต้องถามว่าทานยังไงทานเหมือนที่เคยทำมาตั้งแต่เกิดนะคะก็หุงแล้วก็กินกันเองที่สำคัญก็คือเขาอร่อยมากเพราะว่าเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ค่ะอย่างที่เราเคยคุยกันว่าบางทีข้าวสมัยนี้ที่เราทานกันเนี่ยคือขาดขาวส่วนประกอบหรือว่าคุณสมบัติคุณค่าต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะเนอะคนไหนที่บ้านพี่เนี่ยยังคุยกับน้องมิ้นไปเหมือนกันว่าเราไม่ค่อยชอบคือเราไม่ชินนะเราอาจจะใช้ผสมกันได้นะได้นะเออผสมกับข้าวขาวได้เหมือนกันค่ะนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกสินค้าหรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารินนะคะที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมเนี่ยให้สดใสแข็งแรงอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เป้คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ www.gifferinchannel.com ค่ะหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันได้เลยนะคะใน Facebook ของเราค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ